สวัสดีครับผมเพชรสองภาคสิทธิ์เจริญทรัพย์ครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมก็เป็นเดือนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธิ์เจริญทรัพย์ครับก็อยู่ที่ปทุมครับผมปทุมมีใครเป็นผู้ฝึกอุปถัมภ์หรือเปล่าที่นั่นก็มีเยอะครับมีมวยรุ่นพี่ครับก็พวกในค่ายช่วยกันใช่ครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับก็อายุ24ครับ23อายุ23เราสูงเท่าไหร่183ครับน้ำหนักปล่อยประมาณกี่กิโลครับน้ำหนักปล่อยครับประมาณ67ครับ68กิโลเราเป็นมวยสไตล์อะไรครับอะไรมวยสไตล์อะไรของเราก็มวยฝีมือก็ได้ครับเข่าก็ได้แล้ววันนี้เราเจอกับแดนสยามแดนสยามเคยเจอกันป่ะไม่เคยครับไฟแรกเลยครับผมแล้วได้เจอสาวเกมมาต่อยเข้ามาป่ะศึกษามาเขาต้องมวยสไตล์อะไรจำได้ไหมก็ฝีมือครับแล้วอย่างวันนี้มวยซ้ายวันนี้เราวางเกมวางแผนไงก็ผมไม่รีบครับดูเล่นเชิงเราค่อยๆไปเรื่อยๆเนาะยังก่อนปิดโควิดที่เราต่อยไปที่ไหนวะนะผมปิดโควิดก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเล่นๆนะครับอย่างไฟสุดท้ายเลยที่ต่อยไว้ที่ไหนวะนะต่อยลามเนินอ๋อลามเนินเป็นไงบ้างก็แพ้ครับแพ้ใครมาวะนะแพ้เด่นนาโอเวทเท่าไหร่วะนะเวทร้อย135ปอนด์แล้วหยุดไปเราหยุดไปหมดกี่เดือนตั้งแต่ไฟนั้นแล้วก็หยุดเลยป่ะก็หยุดเล่นซ้อมเล่นๆนะก็ไม่มีที่ต่อยแต่หยุดไม่เราหยุดไปหมดกี่เดือนจำได้ไหมก็2เดือน3เดือนคือต่อยเสร็จแล้วปิดโควิดเลยอ่ะแล้วก็หยุดยาวเลยแต่ก็คือก็ทำร่างกายอยู่ตลอดใช่ครับแล้วอย่างนี้ไฟนี้ร่างกายเป็นไงบ้างคิดว่าเป็นร้อยครับสมบูรณ์ไม่มีปัญหาเนาะใช่ครับอ่ะแล้วคนเป็นคนจังหวัดอะไรครับก็ผมคนจังหวัดภูเก็ตครับเชิญชวนแฟนคลับเรามานี่นะก็ไฟนี้ผมจะทำเต็มที่ครับผมเป็นสองภาคแจ้งเกิดให้ได้ครับโอเคขอบคุณมากครับ